วันนี้เป็นไงบ้างคะมาเปิดสาขาใหม่ของบันตี้ที่วันนี้ก็สนุกครับผมวันนี้ว่ามีกิจกรรมให้เล่นให้เล่นแล้วก็ได้ความรู้เยอะเลยเกี่ยวกับแบบว่าเครื่องสำอางเป็นยังไงมีแบรนด์อะไรบ้างแล้วก็รู้สึกดีใจที่ว่าเป็นอีกงานอีเวนต์หนึ่งของพวกเรา2คนที่แบบได้มาออกร่วมกันออฟไลน์อีเวนต์ครั้งที่2อะไรเงี้ยก็แฟนคลับมาเยอะมากก็แบบดีใจอะไรออกไปอะไรไม่มีอะไรมันได้ทริคอะไรบ้างคะจากการที่เราไปออกดูความรู้ต่างๆอะไรนะครับได้ทริคอะไรมาบ้างในการดูแลได้ทริคส่วนมากไม่มีป้าแบบส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่าแนะนำว่าแบบว่าไอ้ผลิตภัณฑ์นี้มีสารชนิดนี้อยู่ช่วยอะไรอะไรอย่างเงี้ยหน้าเราแบบเหมาะกับอะไรแบบไหนปกติเป็นคนดูแลผลิตภัณฑ์เป็นพิเศษใช่ไหมดูแลไหมครับปกติผมมาเฉพาะช่วงที่จำเป็นครับผมแล้วก็จะใช้พวกมาร์กหน้าเวลาแบบไปทำงานอะไรเงี้ยไปถ่ายงานครับเขาขี้เกียจแต่ว่าผมใช้ตลอดใช้แบบทุกวันอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าแบบก็ต้องพยายามหน่อย อยากหน้าดีแต่ถ้าใช้เลือกหนึ่งอย่างในการอยากเลือกอะไรหนึ่งอย่างผมเลือกแฮนด์ครีมอ่ะแล้วหน้าทามือ หน้าดีแล้วหน้าดีอ๋อต้องมีในย่างเนี่ยทำไมถึงเลือกแฮนด์ครีมก็เขาชอบใช้แฮนด์ครีมใช่เพราะว่าคือนุ่มอะไรอย่างเงี้ยครับนุ่มไหมถ้าเป็นผมจะเลือกน่าจะเป็นมาร์กหน้าน่าจะแบบง่ายกับเขาสุดแบบไม่ต้องทาครีมลงหน้าไม่ต้องอะไรอ่ะสะดวกสุดสมมติเวลามาร้านเนี่ยเป็นสายรอหน้าร้านหรืออยู่ในร้านส่วนมากรอหน้าร้านแต่จริงก็อยู่ในร้านนะแบบไปเดินแบบว่าไปดูไปเดินดูแต่ก็ไม่รู้เรื่องผมก็หน้าผมน่าจะแบบอยู่ในร้านแบบเลือกอันนั้นเลือกอันนู้นเลือกอันนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่เราเป็นสายช้อปปิ้งที่ขนาดนี้ก็สายสำอางเราสายสำอางก็คืออยู่กับเรื่องที่ได้แบบทั้งวันเลยไหมอยู่ได้ทั้งวันไหมผมไม่ได้ผมก็อยู่ได้นะอยู่ได้แบบเราอยากรู้ไงเราอยากรู้ว่าเฮ้ยต้องทำยังไงให้แบบหน้ามันดีขึ้นให้แบบเห็นคนใครเห็นแล้วก็แบบเอ้ยทำอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยกินข้าวมาไหมครับเขาชอบให้ทักว่ามันจะทำให้หน้าดีขึ้นอะไรอย่างงี้อาชักทักเหมือนกันเห็นว่ามันนี่หน้าวันนี้น่ารักไหมเนี่ยโอ้โหมีคนถ่ายหัวด้วยทั้งสกินแคร์เนาะครับแล้วก็มีทั้งแบบน้ำหอมอะไรอย่างเงี้ยในส่วนตัวแล้วเราชอบแบบว่าพวกประเภทไหนมากกว่ากันสกินแคร์หรือว่าน้ำหอมผมชอบสกินแคร์ใช่ผมก็ชอบสกินแคร์มากกว่ากินไม่ค่อยได้ใช้น้ำหอมเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยหลังๆครับผมก็สำหรับแฟนๆที่อยากมาช้อปปิ้งได้ยินใช่ไหมเสียงไหนก็สำหรับแฟนๆที่อยากมาช้อปปิ้งครับก็มาช้อปปิ้งกันที่นี่ได้นะที่มัลติสาขาแฟชั่นไอแลนด์แฟชั่นไอแลนด์ใช่ก็ใครชอบแบรนด์เกาหลีสกินแคร์จากเกาหลีน้ำหอมอะไรอย่างเงี้ยผลิตภัณฑ์ดูแลผมมีครบหมดเลยจบที่เดียวที่มัลติบิวตี้ครับผมถามเรื่องงานของเราถามเรื่องงานได้ค่ะถามอะไรไม่มีแล้วถามเรื่องงานซีรีส์จบไปแล้วก็รู้สึกว่าก็เป็นการจบที่ดีอะแบบหลายๆคนชอบแบบทุกคนเห็นแล้วเขาว่าประทับใจอะไรเงี้ยทุกคนอยากให้มีอยากให้มีซีซั่น2มีต่ออะไรอย่างงี้ครับแต่ในซีรีส์จบแล้วเราแบบฟังฟีดแบ็กแล้วเป็นยังไงบ้างเราได้ตามอ่านฟีดแบ็กไหมคะฟีดแบ็กส่วนมากนั่นแหละก็มีแต่คนขออยากดูซีซั่น2ใช่ส่วนใหญ่คนก็ชอบแล้วคนบอกว่ามันสั้นมากอยากได้ภาค2อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็แบบยาวซึ่งก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ยังใช่มีแววไหมมีแววมีแววมีแววอาจจะให้ความหวังแล้วนะอะไรนะให้ความหวังก็พูดตามความเป็นจริงว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นสปอยใช่ครับมีตอนนี้ก็มีเริ่มเดี๋ยวมีผลงานอีกแหละมีต่อใช่นอกจากตัวทักซิโดที่อาจจะมีซีซั่น2ใช่ไหมคะมีครับผมอะไรบ้างยังบอกไม่ได้เนาะยังบอกไม่ได้คิดว่ายังบอกไม่ได้ใช่ไหมบอกแต่ว่ามันแต่ว่ามีใช่มีเราคุยกันเป็นประเภทไหนก็เป็นงานแสดงนั่นแหละครับตัวงานแสดงด้วยกันนั่นแหละครับการที่คือพอซีรีส์จบไปแล้วเรามีแบบแฟนมีตติ้งมีอะไรยังไงเพิ่มเติมหรือ
ยังแฟนมีตติ้งตอนนี้ยังถ้าเป็นแฟนมีตติ้งเลยอะตอนนี้อาจจะยังไม่มีด้วยหลายๆอย่างอะไรเงี้ยครับผมก็แต่ว่าที่มีก็น่าจะมีเป็นโปรเจกต์ป้ายที่ทางขับแม่จีนคือให้ป้าย LED ครับผมก็น่าจะไปรวมพลกันที่นั่นถ่ายรูปเก็บไว้เก็บโปรเจกต์ครับแล้วอย่างเงี้ยคือแบบโอกาสที่เราจะได้เจอแฟนอะมันก็ยังไม่ค่อยมีมากอะไรเงี้ยเราตั้งใจจะทำอะไรให้แบบแฟนบ้างก็ตั้งใจทำอะไรให้บ้างก็มันจริงๆเรามีคิดอย่างอื่นให้ที่แบบเราอยากให้คนที่ติดตามเราเนี่ยเขายังมีอะไรที่แบบสามารถติดตามเราได้อย่างเงี้ยก็จริงก็อาจจะมีวอล์กที่ผมวางแผนไว้อะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งวันนี้ก็ถ่ายเหมือนกันถ่ายมาตั้งแต่เช้าแล้วก็สำหรับใครที่แบบเอ้ยไม่ได้มาเจอกันบ่อยๆไม่ได้มาเจอในอีเวนต์เนี่ยก็รอติดตามได้เลยครับใช่ครับมีทำด้วยกันไงเราทำด้วยกันใช่ๆถ่ายด้วยกันโอเคก็ขอฝากผมก็ขอฝากติดตามผู้แชปกรีนด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวจะมีผลงานมาเร็วๆนี้แหละแต่ว่ายังบอกไม่ได้ว่าเป็นอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวบอกได้ก็จะประกาศทราบก็ฝากติดตามไว้ก่อนใช่ยังไงก็เป็นกำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเราไปเรื่อยๆเลยนะผมก็ขอบคุณทุกคนที่แบบมาซัพพอร์ตกันมาตลอดแล้วมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆขอบคุณนะครับขอบคุณครับวิดีโอยุกิ๊ก